ทาง CPSME ทีเด็ดวันนี้นะครับเสนอตอนทีเด็ดธุรกิจทุเรียน King of Food นะครับเทคนิคการทำลงทุเรียนส่งขายเนี่ยคือจะมีอะไรกันบ้างเราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับเรื่องของลงทุเรียนแต่ว่าก็มีเทคนิคในการทำด้วยเช่นกันนะครับโดยทางคุณสัญชัยปุรณชัยคีรีนาย CPSME ทีเด็ดครับสับประจำตัวเลยกรอบนอกนุ่มในผมสัญชัยปุรณชัยคีรีดำเนินกิจการเกี่ยวกับการทำผลไม้ทั้งส่งออกและในประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพต้องเป็นแบบคนไทยกินต้องเป็นทุเรียนเนื้อแก่จัดเนื้อประมาณสัก 85% ขึ้นไปที่ทุเรียนเราเจออ่อนน่ะก็ไม่น่าจะเกิน 10% แต่ถ้าเราเจอทุเรียนอ่อนแบบซื้อมา5ลูกอ่อน3ลูกเนี่ยอันนี้ทุเรียนอ่อนตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยนิยมก็คือกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่คือเนื้อประเภทนี้ถึงจะตรงสเปคของโลตัสคนที่ทำทุเรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องของการดูทุเรียนอ่อนแก่จากการเคาะดูหนามดูสีหนามการเจาะงานอะไรเนี่ยเพราะงั้นเราซื้อของจากเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเช็คเนื้อตั้งแต่ตอนยังไม่ตัดลงมาอายุหลังตอกบานแล้วเนี่ยติดลูกเนี่ยอย่างน้อย115วันถึง120วันขึ้นขนาดน้ำหนักทั่วไปที่เราใช้กันก็ประมาณโลครึ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นตัวส่งออกทุเรียนทุกวันนี้เนี่ยทุกที่ก็จะพูดว่าของตัวเองดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลสับประจำตัวเลยกรอบนอกนุ่มในขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ